ดีครับสวัสดีครับก็ถึงแล้วนะครับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เชียงใหม่เราก็จะเข้าไปที่ประตูทางเข้านะครับไปเช็คของเช็คสัมภาระว่าที่ใดที่จากคนพื้นที่เขาก็บอกว่าวันนี้คนน้อยนะครับนี่ขนาดน้อยนะน้อยยังขนาดนี้ถ้าเยอะจะขนาดไหนตุ้งแช่จุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะต้องถอดสัมภาระหลายอย่างมากเลยถอดทั้งเข็มขัดถอดทั้งอุปกรณ์เดี๋ยวเราอาจจะต้องถอดอุปกรณ์กล้องนะครับออกไปด้วยมือถือด้วยเข็มขัดมือถือแต่คงไม่ได้เปิดกระเป๋านะครับอีกประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพแล้วนะฮะก็ไปเจอกันที่กรุงเทพพร้อมกับเกี๊ยวปุ้งแม่แม รอดประจำประจำต้องรอดไม่รอดไม่ได้นะคะรอดประจำค่ะอุ้ยโทษครับโลหะทั้งหมดนะฮะเป็นอะไรที่ต้องถอดอยู่แล้วนะครับทั้งหมดที่เป็นโลหะเบื้องต้นเข้ามาก็อย่างนี้แหละเชียงใหม่นี่คือเชียงใหม่ชัยเมงเชียงใหม่ครับจุดต่อไปก็เป็นจุดเช็คอินนะครับที่ต้องใช้บัตรประชาชนนะฮะในการเช็คอินของก็มานี้ขอบคุณค่ะลุงขอบัตรประชาชนครับจุดมุ่งหมายของเราก็จะไปเช็คอินที่ไทยแอร์เอเชียเรามาก่อน45นาทีตรงนี้สำคัญนะเคยมาแล้วรอบนึงนี่เข็ดเลยนะครับหลายบาทนะครับใครตกเครื่องก็จมดินเลยนะครับก็ไม่สนใจเลยนะครับต้องไปซื้อใหม่ทันทีย้ำว่าจมดินนะครับดีเช็คอินไม่ได้เขาก็ทิ้งเลยก็ไม่สนใจเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องเคร่งครัดนะครับอ
รอคิวที่นี่อ่ะรอคิวที่นี่ไปดอนเมืองค่ะไปมุ่งหน้าไปน่าจะบ่าย 2:35 ครับก็เฮฮาปาร์ตี้นะครับเจ้าหน้าที่สุดยอดประตู7บ่าย2ครับขอบคุณครับเพชรสิงห์ประตู7บ่าย2เช็คก่อนตู้7บ่าย2เดินครับลุงเสียบันไดเลื่อนเสียประตู7น้องครับตอนนี้กี่โมงแล้วคะบ่ายโมง4นาทีค่ะ Thank you ค่ะตรงไหนสูบบุหรี่ได้ครับโอเคประตู7อยู่ตรงไหนครับก็เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมโอ้โหมีเบอร์เกอร์คิงแต่ว่าพอเหอะเดี๋ยวอ้วนไม่ใช่อ้วนยังมีร้านหนังสือด้วยนะคะมีร้านขายยาด้วยค่ะเครื่องขึ้นประมาณบ่าย2:35ใช่ป่ะวะใช่เลยมาตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยท์ที่นึงอ่ะนั่นคือเป็นจุดเช็คพอยท์ของสนามบินอันนี้เป็นเช็คพอยท์ของเขาก็กอดกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องแก้ผ้าอีกรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยถอดอีกแล้วเหรอขอบคุณครับเซกนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะก่อนที่จะไปนั่งรอนะครับ
โน้ตบุ๊กนะครับต้องสําแดงให้เห็นนะครับว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับต้องเลี้ยวจากกระเป๋าพวก power bank พวกฐานชาร์จอะไรพวกเนี้ยก็เลื้อไว้ก่อนนะครับลุงครับมานี่ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ตื่นเต้นครับหนุ่มน้อยตื่นเต้นแมนไม่ต้องตื่นเต้นคนทั้งบ้านตื่นเต้นมากพอละครับ exclusive เลยไหมแบบว่าตามติดชีวิตดูทุกขั้นตอนดูทุกอนุภาคไปด้วยกันทุกที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีความลับมีแต่ความโปร่งใสเห็นไหมครับได้ทั่วทวนทั่วทุกมุมทุกมุมวันนี้ยังไม่เห็นค่านะครับแต่วันหน้าหลัง200ปีไปอ่ะมีค่าแน่นอนนะครับกิจกรรมพวกนี้จะกลายเป็นฟุตเทจที่เอาไว้ใช้ตัดในการทำงานขั้นต่อไปนะครับเกต7ครับผมขวามือครับเริ่มจากส่วนที่หนึ่งครับสำหรับผู้โดยสารที่พิเศษไปรับไปผู้โดยสารที่ถือบัตรเครดิตแอร์เชียร์รับกลับในการแก้และผู้โดยสารที่นั่งบนเรือนอนซีในการบัตรที่นั่งแถวที่หนึ่งถึงแถวที่ห้าแถวที่12และ14และส่วนที่สองเราได้แก่ผู้โดยสารแถวที่20ถึง31และส่วนที่สามผู้โดยสารแถวที่69สามารถไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉันไม่ได้เดินตามคุณลุงนะคะกระเป๋าไว้ข้างนอกครับลุงนะที่ที่เดียวที่เราจะดูลุงไม่ได้ก็คือที่ที่ห้องน้ำไงฉันไม่ได้มาเดินตามที่ทันลุงนะเธอเข้าใจผิดกันแล้วนะฉันเดินตามตัวฉันเองนะที่7ไปเกตนะครับเกต7เสียงเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างเสียงอ่ะเสียงภาพเป็นไงโอ้โหจะไม่แอบดูกันอย่างเดียวเลยดูแล้วก็ไม่พิม
พิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ครบมาดูของกินนะครับกับตันแน่ๆเลยอะที่เดินผ่านเราไปนี่คือกับตันแน่ๆนี่ต้องไปรีบไปตัดหน้าเขานะครับเพราะห้องแถวหน้าเขาอีกเขาก็จะกลายเป็นแปลกๆไปรอเขาก่อนก็ได้ผมเนี่ยเนี่ยก็มีแต่อภัยจิตไปแหละที่เวลาแอบดูแล้วก็จะรีเช็คภาพและเสียงให้ผมตายแล้วถึงคราวที่เราจะต้องแหวกมาแหวกหลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เรียบร้อยครับสมลุงนั่งแล้วมาไปดูกันว่าจริงๆก็เดินเล่นเฉยๆไม่มีอะไรหรอกดูเวลาบ่าย3บ่ายโมง14นาทีวันนี้ก็จะมีแต่ว่างๆโอ้โหสบายเลยอะว่างๆเลยมีเครื่องนวดด้วยใช้ได้ถ้าไม่มีใครคุยเดี๋ยวผมจะตัดไลฟ์แล้วนะครับผมไปไลฟ์ส่วนตัวดีกว่าช่องนี้ไม่มีใครคุยภาพกระพริบไหม 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 ตัดครับ